งบ 1,000 บาทนะครับสามารถซื้ออะไรได้บ้างร้านจะเป็นกระต่ายโรบอทอ๋อเป็นอย่างนี้นี่ในงบ 1,000 บาท 50,000 เลยเหรอพี่คือมดที่อันตรายที่สุดในโลกสวัสดีครับทุกคนเคนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ตลาดนัดจตุจักรนะครับหรือว่าเจเจนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนมาดูนะครับในตลาดสัตว์นี่แหละว่างบ 1,000 บาทนะครับสามารถซื้ออะไรได้บ้างสำหรับคุณผู้หญิงหรือผู้ชายคนไหนเนี่ยที่สนใจนะครับอยากเลี้ยงสัตว์แต่แบบเฮ้ยเราอยากเริ่มต้นไม่เคยเลี้ยงสัตว์มาก่อนนะเลี้ยงอะไรได้บ้างในบัดเจ็ตแค่ 1,000 บาทนะครับเราไปดูกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่บ้านสัตว์ประหลาดนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมทำคอนเทนต์นี้อยู่ว่างบ 1,000 บาทเนี่ยสามารถเลี้ยงอะไรได้บ้างจริงมันมีเยอะนะแต่ร้านเราตอนนี้หมดถูกสุดในร้านคืออะไรพี่เป็นพวก YB หรือพวก Normal อะไรพวกนี้ก็คืองูบอลใช่ไหมใช่งูบอลหมดเลยอยู่เท่าไหร่ครับประมาณ 4,800 4,800 อันนี้ที่ถูกที่สุดนะครับเราลองดูได้ไหมพี่ได้ครับอยากรู้ว่างูบอลเริ่มต้นมันราคาเท่าไหร่ Normal เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ 3,000 3,500 งั้นถ้าอยากเลี้ยงงูพันหนึ่งมีพันไหนเลี้ยงได้ป่ะส่วนใหญ่จะเป็นพวกคอนคอนสเนกจะเป็นงูพันต้นๆสีแดงสีอะไรแบบนี้ตัวนี้เริ่มต้นประมาณ 3,000 เนอะใช่เป็นอันนี้ก็จะซึ่งงูบอลมันจะอยู่ที่สีเลยเห็นปะใครอยากได้งูนะครับแวะมากันได้นะจ๊ะตอนนี้เราอยู่กับพี่เคนโซเอ้ยอยากรู้ว่าเงิน 1,000 บาทอ่ะสามารถซื้อสัตว์อะไรในจตุจักรได้บ้างมดพี่มีป่ะมดได้ทั้งเซตเลยพอมีให้ดูแมวว่าเซตไหนสามารถซื้อได้ในงบ 1,000 บาทอ๋ออย่างนี้อันนี้มดอะไรอ่ะมดหนามเกี้ยงขาแดงคือถ้ากัดมันก็จะเจ็บนิดๆนะเจ็บนิดๆนะไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บอย่างนี้ราคาเท่าไหร่ลูกพี่ 1,000 เป็นความดี 1,000 พอดีเฮ้ยนี่อยู่ในบัดเจ็ตนะครับเผื่อใครแบบคนมาแล้วอยากได้นะมดมีเต็มเลยเราต้องจัดแล้วอันนี้ของแพงของแพงของแพงแพงยังไงครับ 50,000 อันนี้ 35,000 จริงปะเนี่ยเอาดีๆเอาดีๆมดออสมูแอนครับมันเป็นมดที่มันเป็นมดที่พิษแรงสุดในโลกกัดแล้วเป็นไรเขาบอกว่ามันสามารถล้มวัวได้แต่ล้มพี่ไม่ได้ไม่เคยลองก็ไม่เอาตัวลองเลย 50,000 เลยเหรอพี่คือมดที่อันตรายที่สุดในโลกมีแค่3ตัวในประเทศแล้วสายพันธุ์ไหนหายากกว่ากัน2ตัวนี้ขึ้นชื่อว่าบูแอนแล้วมันหายากอยู่เนาะแล้วมันอยู่ได้กี่ปีเนี่ยนางพญาอยู่ได้เป็น10ปีจริงป่ะจริงแต่ในโลกอะแพงสุดยังไม่ใช่รุ่นนี้บูเลตแอนตัวเท่าไหร่ครับรังละ150,000 150,000มดอะไรวะเนี่ยตอนแรกเรากะจะทำคอนเทนต์นี่นะในจตุจักรงบ 1,000 ซื้ออะไรได้บ้างเอาเป็นว่ากลับเข้าสโคปก่อนคือได้ตัวนั้นก็สามารถมาจับจองกันได้มดนี่จริงๆดูได้ดูมันแบบโครงสร้างสตรัคเจอร์ของมันแบบในการหาอาหารหรืออะไรเงี้ยก็ดูมีเสน่ห์เหมือนกันคือพอดีผมมาทำคลิปว่าเอ๊ะในจตุจักรในงบ 1,000 บาทซื้อสัตว์อะไรได้บ้างมีไหมที่ร้านจะเป็นกระต่ายโรบอทอ๋อเป็นอย่างนี้นี่ในงบ 1,000 บาทพวกแฮมสเตอร์อะค่ะอ๋อจะมีเป็นแฮมของที่ร้านเหรอครับใช่ค่ะรักแฮมสเตอร์อ๋อเป็นไจแอนต์ก็คือจะตัวใหญ่กว่าแฮมสเตอร์ปกติใช่ค่ะราคามันอยู่เริ่มต้นประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ที่ร้าน900ใช่ไหมใช่ค่ะ900แต่ถ้าแพงที่สุดในร้านคือโกลเด้นค่ะอย่างตัวนี้ดุไหมครับตามธรรมชาติแล้วเขาเป็นนักล่าค่ะราคาเริ่มต้นเท่าไหร่นะครับถ้าตอนนี้จะอยู่ที่ 7,500 เป็นต้นนี้อ๋อ 7,500 เริ่มต้นนี่นะครับเผื่อใครอยากแวะมาที่เพชรสตูดิโอได้นะครับที่นี่ขายเฟอร์เรตตัวละ1,000เองช็อกอ๋อตอนนี้จะอยู่ที่ 7,500 อ๋อ 7,500 กับ 9,000 อยู่ที่สีอยู่ที่สีเลยค่ะอ๋อโครงสร้างเขาอย่างตอนนี้เขาโครงสร้างสวยอ๋อครับก็แวะมาได้แต่ถ้า 1,000 นึงก็ตัวนี้สวยมากน่ารักดีมีปลาที่ราคาแบบอยู่ในบัดเจ็ต 1,000 บาทเลยครับมีตัวไหนเอ่ยตัวไหนน่าสนใจก็มีปลาการ์ตูนได้ไหมปลาการ์ตูนอยู่ที่1,500 1,500อ๋อตัวเหลืองๆเนี่ยเหรอครับใช่ค่ะตัวละ450อ๋อ450ค่ะแล้วถ้าไอ้ปลาดอลลี่ไอ้ตัวอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นบูแทงค่ะบูแทงตัวเท่าไหร่เอ่ยตัวละ1,000ค่ะตัวละ1,000ส่วนใหญ่ปลาทะเลก็จะอยู่แบบไม่เกิน1,000กันใช่ไหมครับใช่ค่ะตู้นี้ถ้าสมมติเราไม่มีเลยอ่ะเราเริ่มต้นจะอยู่ราคาประมาณเท่าไหร่อ่ะ3,000ใช่ค่ะ 3,000 ถ้าปลาการ์ตูนอย่างนี้ประมาณตัวละ1,500ตัวละ1,500ใช่ค่ะ1,500เห็นไหมตัวไหนคือถูกที่สุดในร้านเลยล่ะครับเนี่ยพยาบาลอย่างนี้ก็ตัวละ750ค่ะอ๋อจริงๆปลาการ์ตูนในบัดเจ็ตแบบไม่ถึง1,000นี่มันมีให้เลือกเยอะเลยนะมันอยู่ตัวเดียวได้ไหมในตู้ก็อยู่ได้แต่เหงาหน่อยมันจะเหงาโอเคอ่ะแต่ก็เริ่มต้นเล่นได้เหมือนกันนะเล่น 1,000 บาทตอนนี้นะครับเราอยู่ Exotopia นะครับอยากรู้ว่าในจตุจักรเนี่ยในงบ 1,000 บาทมันเลี้ยงตัวอะไรได้ไหมในนี้เหรอน่าจะยากเลย
้านผมมันไม่มีครับแต่ว่าด้านในสวนเยอะเลยครับเยอะเหรอครับแล้วในนี้ราคาเริ่มต้นคือตัวไหนอ่ะพี่ราคาเริ่มต้นใช่อ๋อจะเป็นลูกเต่าสำหรับหมดเลยแล้วแพงที่สุดในร้านอ่ะแพงสุดในร้านกีฬามอนสเตอร์อ๋อกีฬาซึ่งเดี๋ยวพี่เขาจะลองโดนกัดให้ดูอันนี้เขาบอกว่าเป็นกิ้งก่าที่มีพิษนะครับแล้วมีข้างหลังจะเป็นมีเป็นงูด้วยครับอันนี้พวกคอนสเนกเหรอพี่ใช่ครับเริ่มต้นอยู่ 1,200 ครับอ้าว 1,200 เฮ้ยก็ได้อยู่เนี่ยก็อยู่ในบัดเจ็ตอ่ะก็คือจะเป็นงูคอนสเนกใช่ครับเริ่มต้นที่ 1,200 นี่เผื่อใครสนใจนะครับอันนี้คือเด็กเลี้ยงได้มั้ยพี่ได้ครับไม่ค่อยฉกครับปุ๊กอ้าวโชคละเอาแล้วอย่างเบียดอะพี่เบียดชุดนี้มันเป็นสีพิเศษหมดเลยนะพี่ไฮโปเป็นนู่นเป็นนี่ใช่ครับแล้วถ้าเริ่มต้นจริงๆอะเริ่มต้นถ้าเกิดนอร์มอลเลยก็หลักร้อยครับ800 500อะไรอย่างงี้ป่ะอ๋อก็อย่างงี้เท่าไหร่ครับอย่างงี้ตัวละ 8,000 ครับตัวข้างบนนี้จะแพงนะตัว 30,000 30,000 นี่อุ้ยนี่มีเป็นเต่าด้วยเห็นเปล่ากับกบไงเออน่าจะเลี้ยงได้ดูโอ้ดูนี่อันดาบ้าตัวใหญ่มากใหญ่จัดคือจริงๆเนี่ยทุกคนในเงินบัดเจ็ตหลัก 1,000 บาทเลี้ยงได้เยอะมากอย่างปลาเนี่ยมีให้เลือกหลากหลายสายพันธุ์เต็มไปหมดเลยครับแต่ที่เราว่าน่าเลี้ยงมากๆอ่ะก็คือมดน่าสนใจอ่ะได้ดูโครงสร้างได้ดูนู่นดูนี่แมงมุมก็น่าเลี้ยงนะครับแมลงส่วนใหญ่จะราคาไม่ถึงพันนะครับเต่าก็สามารถเลี้ยงได้กระต่ายหนูหรืออะไรก็ตามนะครับที่เราได้พาทุกคนไปดูนะครับในบัดเจ็ต 1,000 บาทเนี่ยก็สามารถซื้อได้หลายอย่างเหมือนกันก็ใครเนี่ยที่กำลังจะเข้าวงการสัตว์เอ็กซอติกนะครับแล้วไม่มีความรู้เนี่ยก็สามารถเริ่มต้นที่อะไรง่ายๆได้ก่อนเหมือนกันนะครับถ้าใครอยากดูแบบเฮ้ยบัดเจ็ตหลักแบบแพงขึ้นมาแล้วอะ100,000-500,000อะไรเงี้ยในบัดเจ็ตระดับนั้นเนี่ยคนเขาเล่นสัตว์อะไรกันเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับเอาไว้เจอกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ